ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวตัวไฟกระพริบคริสต์มาสโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นทรงดอกไม้นะครับลูกค้าจะได้ทั้งหมด20ดอกนะครับเป็นทรงดอกไม้สีชมพูนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์ให้1แผงนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถไปวางหรือว่าใช้ร่วมกับตัวขายึดขาปักสนามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับตัวสายตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้รับทั้งหมดความยาวของสายอยู่ที่5เมตรนะครับถ้าเราขี้ออกมาเดี๋ยวผมลองขี้ให้ดูนะครับความยาวสายจากตัวแผงโซลาร์เซลล์จนถึงดอกแรกเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับความยาวรวมอยู่ที่5เมตรนะครับเราสามารถขี้สายออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปพันต้นไม้เอาไปพันสันประภูมินะครับตัวนี้วางรับแสงแดดนะครับวิธีการใช้งานก็คือเรากดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับกดเปิดปุ๊บตัวไฟจะทำงานอัตโนมัตินะครับตอนกลางคืนตัวไฟรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นตัวบอกนะครับถ้าแผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดอยู่หรือว่ารับแสงอยู่ไฟจะยังไม่ติดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามือปิดแผงหรือว่าท้องฟ้ามืดนะครับไฟก็จะติดทันทีนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้ทั้งหมด8ฟังก์ชันก็คือ8โหมดการทำงานกระพริบนั่นเองนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นโหมดแรกนะครับกดเบิ้ลอีกครั้งนึงจะเป็นโหมดที่2สังเกตนะครับตัวเม็ดไฟจะกระพริบถี่ขึ้นนะครับอันนี้โหมดที่3นะครับก็กระพริบช้าลงนะครับเวลาเราไปพันต้นไม้ก็จะสวยงามมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับใช้งานง่ายมากๆสมมุติว่าเราต้องการเปิดโหมดไหนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นโหมดไฟค้างทั้งคู่ละกันนะครับอันนี้เป็นโหมดที่8แล้วนะครับไฟค้างทั้งหมดเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปพันสันประภูมิได้เลยเอาไปพันตกแต่งต้นไม้ได้เลยตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดก็จะเป็นโหมดที่เราตั้งไว้นะครับขายึดที่มีมาให้นะครับลูกค้าสามารถเอาด้านเขี้ยวตรงนี้นะครับเอาด้านเรียบเข้านะครับจะมีเขี้ยวอยู่โอเคเราก็ยึดเข้ากับผนังได้นะครับตรงนี้เราล็อกองศาของตัวแผงได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะปักสนามเราก็เอาขาปักเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อ XML Solar ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ